มาปิดท้ายในคืนนี้กับเรื่องของน้องเอครับน้องเอบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดหนึ่งก็แล้วกันในจังหวัดสระแก้วครับสำคัญก็คือมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับที่บอกว่าเป็นงานประจำปีและตอนนี้น้องเออยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับเอสวัสดีครับพี่ป๋องฮะน้องเอตอนนี้โทรจากที่ไหนครับโทรจากบ้านครับผมบ้านที่บ้านครับตอนนี้ที่แถวบางบัวทองครับบางบัวทองนะแล้วตอนนี้น้องนั่งฟังรายการเดี๋ยวช่องอยู่กับใครอ๋ออยู่คนเดียวครับผมอยู่ในห้องนะคนอื่นหลับไปหมดแล้วนะนะครับเห็นน้องส่งข้อความมาเห็นบอกว่าเป็นลิเกใช่ครับตัวน้องเป็นลิเกใช่ไหมฮะแล้วก็ส่งข้อความมาว่าไปรับงานไปทำงานเมื่อกี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเอฮะครับผมก็เริ่มเลยนะครับครับพี่ป๋องก็เมื่อปีที่แล้วนะผมได้ติดต่อจากเจ้าวาดวัดหนึ่งแถววัดสระแก้วไปสังเกตวัฒนานครนะครับผมให้ทำการแสดงในวันที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่ผ่านมาของเดือนนี้นะครับผมทีนี้ก็เราก็รู้กำหนดงานกันแล้วแต่ทีนี้คือเราก่อนที่เราจะไปกันคือเราก็ต้องมีการรวบรวมลิเกกันอยู่ก่อนอยู่ที่บ้านครับผมก็ช่วงเวลาผมออกจากบ้านผมนะครับผมประมาณสัก6โมง7โมงนะครับผมก็ออกไปจนไปถึงที่นู่นก็คือออกไปด้วยพักรถไปด้วยไปถึงนู่นประมาณสัก 3-4 โมงเย็นได้ครับผมพอถึงเสร็จปุ๊บออกเดินทางกันวันที่3ไปถึงนู่นก็วันที่3ตอนเย็นทีนี้ก็คือก็ไปถึงเสร็จแล้วก็ยังเห็นมีร้านคงร้านค้าคือเริ่มทยอยเข้ามาติดตั้งตามจุดต่างๆที่ว่าทางวัดเขาให้อยู่ตามจุดๆนั้นนะครับผมก็ลงลิเกเนี่ยก็ได้ไปตั้งอยู่ที่หนึ่งครับผมอยู่ใกล้ๆกับศาลาศาลาที่ว่าเวลาเขามีงานทรงงานศพนะผมเขาก็จะมีทำสวดพิธีสวดพิธีนะผมที่อยู่ที่ข้างบนศาลากันนะครับผมทีนี้ลงลิเกกับศาลาเนี่ยมันก็จะห่างกันอยู่ประมาณสัก300เมตรถึง400เมตรได้นะครับผมนิดเดียวแต่ทีนี้ก็คือเราก็โอเคถ้าออกตกกลางคืนวันที่4เราจะต้องเล่นลิเกกันแล้วเราก็เริ่มติดตั้งเครื่องเสียงติดตั้งฉากลิเกก็ไปบางคนก็ไปพร้อมแล้วบ้างบางคนก็ตามไปที่หลังบ้างวันที่4อย่างเงี้ยครับผมก็มีลิเกส่วนหนึ่งที่เป็นลิเกแบบว่าเขาไม่มีรถกันก็คือเขาก็จะไปรถกันทีเดียวกับพวกผมครับผมก็ไปถึงประมาณ 3-4 โมงเย็นก็เริ่มติดตั้งทยอยติดตั้งกันแล้วทีนี้แต่คือผมก็สังเกตว่าทำไมตอนเย็นนะครับผมจะมีคนผู้ชายคนหนึ่งนะจะถือเหมือนกับว่าช่วยข้าวช่วยขนมช่วยน้ำนะครับผมจะเปิดประตูวัดจะเปิดศาลาผมจะบอกก่อนว่าศาลาเนี้ยจะเป็นศาลาสองชั้นนะครับผมก็คือชั้นล่างเนี้ยคือจะเหมือนกับเป็นห้องครัวข้างบนก็จะเหมือนว่าเป็นที่สวดศพบอกว่ามันมีงานศพก็คือตั้งข้างบนเวลาทางกับข้าวหรือว่าจะจมหมดทางไปข้างล่างและห้องน้ำที่พวกผมจะต้องไปเข้าอาบน้ำทำธุระที่เปลี่ยนตัวก็คืออยู่ใต้ศาลานั้นก็ตอนเย็นๆประมาณสักห้าโมงหกโมงเริ่มโอเคละคือลิเกเขาก็เริ่มผมว่าขึ้นฉากติดเครื่องตั้งติดตั้งเครื่องเสียงกันอยู่ก็มีผู้ชายถือชาถือข้าวแกงน้ำเปิดประตูบนศาลานั้นขึ้นไปลิเกก็ยังมองเลยเฮ้ยเขาเปิดขึ้นไปทำไมกันวะทำไมเนี่ยแต่ก็คือเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะว่าช่วงนั้นทีแล้วคือเราก็ยังวุ่นกับลิเกทำติดตั้งเครื่องเสียงกันอยู่พอตกตอนเย็นสิบปุ๊บประมาณสัก 3-4 ทุ่มพวกผมก็ตั้งเครื่องเสียงเสร็จแล้วรู้สึกว่าบางคนก็ทยอยไปอาบน้ำกันบ้างใต้ศาลาครับผมก็ทยอยกันไปตอนรุ่งเช้าวันที่4คือแรกก็ยังไม่มีอะไรนะผมวันที่4ก็เล่นลิเกครับเล่นลิเกก็คือเล่นปกตินะผมและจะมันคือมันจะมีผู้หญิงอยู่คนนึงนะครับผมใส่เสื้อสีแดงใส่กางเกงขาสั้นกางเกง3ส่วนครับเขาจะมาเหมือนกับว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพวกแม่ครัวหรือเปล่านะครับทีนี้เขาก็แบบว่าเออมาเดินมาเสร็จปุ๊บทีนี้คนที่อยู่ในโรงเกผมเนี่ยเป็นตัวโกงนะครับผมชื่อว่าพิชาตนะครับผมเขาก็แบบแซวคือคอลิเกนะโอ้ไปไหนครับพี่ครับผมคือแซวเล่นอย่างเงี้ย
โรงเรียนเขาก็บอกว่าตอบกลับคืนนี้เกียร์เล่นดีๆนะเดี๋ยวจะมาสมรางวัล อะไรอย่างเงี้ยครับตุ๊กโกงก็บอกว่าโอเคครับเดี๋ยวอย่าลืมมาชมนะครับปกติอย่างเงี้ยครับพอตกตอนกลางคืนลิเกก็เริ่มเล่นทำการแสดงนี่ก็มีเสียงก็ภาคหนังมีเสียงดนตรีอะไรกันเยอะแยะดังกันไปหมดเลยครับพอลิเกเล่นไปสักพักนึงผมก็จะสังเกตนะครับผมว่ามีผู้หญิงคนแสดงที่ว่าแซวลิเกที่เป็นตัวโกที่ชื่อว่าพี่ชาผมเนี่ยคือเขาก็มายืนดูไปยืนดูว่าพี่ชาเห็นคนนั้นมานี่ว่าอย่างเรียกที่เนี่ยของมันดูแล้วของมันดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเหรอดีแล้วดีแล้วอะไรเงี้ยพวกผมก็ยังห่วงอยู่การแสดงผมก็ทำการแสดงกันไปโดริเกเลอร์ตัวลิเกเลิกเสร็จปุ๊บผู้หญิงแสดงคนนี้เขาก็มาคุยกับพี่ชาติว่าส่วนลิเกบางคนก็ไปเข้าไปอาบน้ำทำธุรกิจกันส่วนตัวนะครับผมก็ต่างคนก็ต่างไปเป็นคู่กับคนคู่ผมเมียเขาก็ไปกันเป็นคู่อย่างเงี้ย บางคนไม่มีเมียเขาก็ไปกันคนเดียวนะครับผมช่วงมีคืนแรกผมก็ประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งแล้วล่ะถอดอะไรรู้สึกว่าเหนียวตัวสาแป้งเต็มตัวเลยผมก็ไปอาบน้ำเหตุทีนี้คือการที่เราไปอาบน้ำเนี่ยมันจะมีประตูเหล็กก่อนที่เราจะเข้าไปถึงห้องน้ำแล้วก็เปิดประตูเหล็กพอเปิดประตูเหล็กเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปอาบน้ำปกตินะครับผมคนเดียวแต่เราคือเราอาบน้ำอ่ะคือมันเหมือนกับว่าพี่ป๋องเคยแบบว่าเป็นไหมอยู่ดีๆแบบว่าขนหัวลุกอ่ะเคยสิอยู่ดีๆคือว่าขนหัวแบบขนหัวลุกตั้งแบบโดยที่แบบมันไม่รู้สาเหตุครับผมครับผมอยู่ข้างหลังเราทีนี้ผมก็เฮ้ยหรือความคิดผมอ่ะมันหนาวหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าอะไรผมก็อาบน้ำไปครับลาดน้ำมาทั้ง3 4ขันได้ผมก็สูดสบู่พอสูดสบู่เสร็จปุ๊บได้ยินเสียงข้างบนเหมือนกับว่าคนกระทืบเท้าตึ๊ดอยู่ข้างบนนะครับผมแล้วผมก็หยุดผมก็ลองหยุดฟังก่อนว่าเสียงอะไรพอผมหยุดฟังเสร็จปุ๊บเสียงหายครับพอผมไม่ใส่ใจพอผมลาดน้ำสามสี่คันเสียงเริ่มมาอีกแล้วตึ๊ดๆๆอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าคนเอามือหรือเท้าจะขึ้นพื้นกระดานที่อยู่ข้างบนเราผมก็มันชักยังไงซะแล้วเงี้ยแต่ผมก็เฉยๆผมก็เลยอาบน้ำเสร็จผมก็เลยมานอนพอตอนเช้าผมก็แบบพอตอนเช้าลิเกก็จะทุกคนจะต้องตื่นเพราะว่าจะมีพวกมัคคายกเขาจะเริ่มเปิดเพลงกันตั้งแต่ตอน6โมงช้า7โมงเพื่อเรียนเชิญพวกแบบจิตคอฝั่งรุ่นนิมิตหรืองานประจำปีเขามาเรียนเชิญพวกทำบุญเนี่ยแหละครับผมก็ลิเกจะก็ไม่ค่อยได้นอนกันช่วงประมาณสัก8โมงกว่าผมก็เห็นตาลุงคนเดิมอีกแล้วที่ตอนเย็นน่ะนะครับผมถือข้าวถือตู้ข้าวเลยนะใช่ครับผมถือชาติเนี่ยเดินขึ้นไปข้างบนอีกแล้วผมบอกมาแล้วทำไมมาม่วนมาตอนเย็นวันนี้มาตอนเช้าแต่ผมก็ไม่ใส่ใจผมก็แบบไม่ใส่ใจผมก็มาคุยกับพวกนี้เกลูกน้องวันนี้เราเล่นเรื่องนี้นะเรื่องนี้จะเป็นตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บพอลิเกเล่นพอลิเกจะเริ่มเล่นประมาณสัก6 โมงก็6 โมงก็ต่างจังหวัดก็เริ่มโปรเพผมเห็นตะลุงคนนี้ถือชาแบบนี้มาอีกแล้วผมก็คิดผมก็สะกิดเป็นเขาเป็นลิเกที่อาวุโสกว่าผมนะผมชื่อว่าป้าตุ๊กนะผมแฟนเขาชื่อว่านักกิจบอกป้าตุ๊กดูอะไรดิก็ถามอะไรเองเนี่ยผมเห็นนะตะลุงตั้งแต่เรามานะวันที่สองตอนวันที่สามตอนเย็นเขาถือถาดมาแล้วมาตอนเช้าผมถือถาดมาแกแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยหกโมงกว่าก็ถือถาดมาแกบอกไม่ใส่ใจเลยเราตรงนี้ดีกว่าคือจากที่เราเริ่มผิดสังเกตแล้วผมวันที่ตกกลางคืนกินก็เล่นปกติแต่ผมเห็นยายคนที่เสื้อแดงที่ว่าใส่เสื้อแดงคืนนั้นเนี่ยมาอีกมาก็แบบมาแซวตัวโกงเลยตัวโกงก็แบบโอ้โหแซวตัวโกงแต่ใส่ชุดเดิมเสื้อสีแดงกางเกงขาสั้นแต่ว่าผู้หญิงคนนี้รู้สึกจะวัยวัยประมาณสักต่างที่ปกติเกือบ40ได้แล้วผมประมาณ37-38แหละครับก็มาแซวปกติเลยแซวตัวโกงเล่นกับเขาเหมือนกับชอบกันประมาณนี้อยู่นอกที่เสร็จปุ๊บตาลิเกก็เลิกพอเลิกเรื่องเสร็จปุ๊บพี่ชาติก็มาบอกผมว่าหัวหน้าครับผมเดี๋ยวผมไปกินข้าวกับ
ที่เขาหน่อยนะ อะไรข้างนอกครับผมโอเคครับผมโอเคครับโอเคผมบอกคนแก้บอกว่าดีละที่ออกไปไหนมาไหนอ่ะบอกผมอ่ะผมมีเรื่องมียาจะได้ไปเก็บปูผมแก้ผมแก้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 คุยกันหนึ่งเขาก็หัวล่อหยอกกันเล่นเขาก็โอเคเขาก็หายกันไปเสร็จปุ๊บผมก็ไม่อะไรผมก็อาบน้ำพอผมไปอาบน้ำเสร็จปุ๊บแต่วันเนี้ยวันที่สี่ที่พระรหัสเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วผมก็ติดผมอาบเสร็จผมก็มานอนเสร็จปุ๊บพอตอนเช้าลิเกก็เนี่ยได้ยินเสียงเจียวจ้าคือเขาเปิดประกาศเนี่ยลิเกก็นอนกันไม่ได้ก็ลุกกันอีกต่างคนก็ต่างทำภารกิจอาบน้ำอะไรประมาณเนี้ยช่วงประมาณตั้ง8:30-9:00ผมตื่นมาทีนี้ผมไม่เห็นป้าตุ๊กคนที่ผมสกิดเขาตั้งแต่วันที่สี่ทุกเอ๊ะมาแล้วแต่คนนั้นถือมาอีกแกตอนเช้าตอนเช้าต้องยืนแล้วถือก็ถือแล้วขนาดหนาวะนองนี้คือทีนี้ทุกคนเริ่มสงสัยแล้วครับแต่ว่าเขาถือมาทำไมแต่ทุกคนก็ไม่ได้ไปถามนะครับผมว่าและจุดๆนั้นคือมันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราก็เราก็มีทำงานหน้าที่แสดงเราก็เรียกว่าก็ทำการแสดงตอนเย็นประมาณสักห้าหกโมงกว่าถือไม้แกะคือเหมือนกับจะถือมาทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นเลยครับผมคืนวันที่ห้าบอกคืนวันที่ห้าเสร็จปุ๊บทีนี้ลิเกก็อ่านเล่นลิเกปกติแล้วก็คนยายใส่เสื้อสีแดงใส่กางเกงขาสั้นก็มาอีกแล้วใช่ครับพี่ผมเลยบอกว่าพี่ชาติผมบอกพี่ชาติถามจริงเถอะเจ๊พี่หรือแฟนพี่เนี่ยผมไม่มีชุดชาติจะเปลี่ยนหรอกมันก็ใส่แต่ชุดเดิมชุดเดิมมันน้องเนี้ยคนที่ชื่อพี่ชาติเขาบอกว่าเขาสระทุกวันเขาชอบชุดนี้เขาบอกเขาชอบพี่ชาติก็ถามก่อนนะว่าแล้วทำไมพี่เขาใส่ชุดนี้เขาบอกว่าเขาใส่แล้วเขาสวยบอกเขาชอบชุดนี้นะฮะเสร็จปุ๊บแต่ผมลืมบอกไปว่าตั้งแต่วันที่สามนะครับผมจนถึงวันที่ห้าตอนลิเกไปอาบน้ำทุกคนนะครับผมจะมีพระองค์หนึ่งผมลืมบอกสองพระเลยจะมีพระองค์หนึ่งสมมติว่าอาศาลาโรงลิเกนะผมแล้วก็จะมีกุฏิจะอยู่หลังโรงลิเกนะครับผมแต่กุฏิจะอยู่แบบว่าเราจะไม่บังกุฏิพระคือเยื้องเยื้องมาหน่อยให้พระเห็นได้อ่ะจะมีพระองค์หนึ่งทำไมเวลาลิเกเลิกเนี่ยเขาต้องเปิดเวลาลิเกจะอาบน้ำเนี่ยเขาชอบเปิดหน้าต่างมามองลิเกหมดเลยจ้องมองลิเกอยู่วะเนี่ยจนลิเกทุกคนอาบน้ำเสร็จก็ถึงจะปิดหน้าต่างนอนผมก็ยังงงอ่ะพระองค์นี้คือยังไงกันวะอะไรลิเกทุกคนพูดหมดเลยนะครับว่าพระองค์นี้เขาเป็นอะไรเขาหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยตอนเวลาอาบน้ำนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะพี่ป๋องเขาจะเปิดหน้าต่างแบบดูอ่ะดูลิเกไปอาบเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำอ่ะอ่ะฮะจนฝ่าลิเกจากครบทุกคนลิเกปิดไฟนอนเมื่อไหร่เขาถึงจะปิดหน้าต่างนอนจนถึงวันที่หกนะครับผมวันที่หกเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมที่เดี๋ยวเช้าก็ทำบุญอะไรประมาณนี้เปิดเพลงลิเกก็ตื่นแต่วันที่หกเนี่ยตื่นมาผมผิดสังเกตแล้วผมผิดสังเกตแล้วว่ามีนางลิเกคนหนึ่งนะผมชื่อว่าป้าแจ๋วนะครับผมเขาตื่นแต่เช้าเลยเขาไปซื้อนมมาแล้วพี่ซื้อนมมากล่องหนึ่งและแกก็เดินไปไว้ตรงทางที่ว่าจะขึ้นไปชั้นสองที่ว่าประตูศพนะครับผมเขาเอานมไปวางไว้แล้วผมก็เดินผมตื่นตอนเช้าผมตื่นมาป้าแจ๋วทำอะไรเนี่ยมาเอานมอะไรไปวางไว้เนี่ยคุณลูกคนลุกเขาแล้วผมฟังว่าเมื่อคืนเขานอนมานอนในฝันเขาบอกว่ามีผู้หญิงมาเข้าฝันเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยร้องหิวนมเขาว่าลูกเขาไม่มีนมกินขอนมหน่อยได้ไหมครับผมทีนี้ก็คือเขาบอกได้เดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวซื้อไปให้แต่ขอให้คืนเนี้ยได้รางวัลเยอะๆนะ อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวจะซื้อไปให้นะท่านน้องเนี้ยคือนั้นเขาไปกินเขาได้นมเยอะมากเลยได้รางวัลเยอะมากเลยแบบได้เกือบผิดปกติอ่ะครับฮะเสร็จปุ๊บพอตอนเช้าเขาก็ซื้อนมไปวางไว้ให้อีกฮะผมบอกเอ้ยป้าแจ๋ว
เอาจริงๆดิเรื่องจริงวะเนี่ยบอกอ่ะแล้วป้าจะมาโกหกทำไมเนี่ยครับเสร็จปุ๊บจนมาเจออ่าคืนวันที่7คืนวันที่7ทีนี้คือคู่ผัวเมียเขาเนี่ยเขาไปเหมือนกับว่าประมาณสักตีสองตีสองตีสามเมียเขาปวดท้องนะครับผมทีนี้เขาก็แบบว่าเดินไปคือเขาไม่เล่าให้ผมฟังนะเขาก็เดินไปเข้าห้องน้ำจังหวะว่าเมียเขาเนี่ยพูดถึงเรื่องที่พ่อแม่แจ๋วเขาบอกว่าเขาฝันว่ามีผู้หญิงมาขอนมให้ลูกเขาทีเนี้ยหัวเขาเหมือนกับเป็นคนแบบว่าปากไม่ค่อยจะดีอะพี่นะฮะเมียเขาไปเข้าห้องน้ำหัวเขาเดินเฝ้ารอข้างนอกใช่ปะล่ะเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงหัวแล้วเฮ้ยแล้วปวดเขาวิ่งเลยครับนะฮะวิ่งเลยนี่เมียเขาก็ตกใจเขาก็รีบเปิดประตูแบบผ้าถุงยังใส่ยังไม่ได้ทำละล้างกายตัวเองเลยอ่ะแล้วผมก็เลยรีบใส่ผ้าถุงรีบวิ่งออกมาแล้วถามพี่โต้งเป็นไรพี่โต้งเป็นไรครับเขาไม่พูดอะไรเขาวิ่งลงที่เกย์เสร็จปุ๊บเมียเขาบอกมึงจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยอยู่ดีก็วิ่งวายแกล้งทำนี่จุ่มมึงจะมาหลอกอะไรกูเนี่ยอะไรทำนองเนี้ยเขาก็ด่าหัวเขาจนหัวเขาเนี่ยมาเล่าให้ฟังตอนเช้าว่าตอนนี้ว่าเขาเดินคุยกันไปนะครับว่าเนี่ยถ้าแจ๋วเนี่ยเขาฝันแบบเนี้ยว่ามีผู้หญิงมาขอนมเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็พูดกับเมียเขาว่าโอ้ยมาขอนมอะไรมึงไม่มีตังค์ซื้อหรอมาขอกูนี่มาเด็กแต่ว่าต้องยอมเป็นเมียกูนะคืนนึงแบบกูซื้อนมได้เป็นกล่องเลยทั้งแผ่นพืชทั้งนมเลยครับทำนองนี้ครับผมแล้วเขาบอกว่าตอนในช่วงระหว่างที่เขารอเมียเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินเสียงตึ้งข้างบนอย่างที่ผมได้ยินแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าพอตึ้งแรกเสร็จปุ๊บของเงยหน้าขึ้นไปอ่ะเขาบอกว่าผู้ละคนลุกเขาบอกว่าห้อยหัวผมยาวลงมาเลยที่แบบเหมือนแบบเอามือแบบเหมือนกับจะบีบคอเขาอ่ะเหมือนลอกอ่ะพี่ตั้งใจหลอกหัวก็เลยวิ่งเลยนั่นแหละหัวเขาบอกกับเมียเขาเมียเขาก็มาพูดกับป้าแจ๋วว่าพี่แจ๋วเนี่ยพี่แจ๋วพูดจริงใช่ไหมบอกเอ้าพูดจริงสิแล้วพี่ก็พูดเขาเลยบอกว่าหัวเขาเจอมาเนี่ยเมื่อคืนเจอแบบนี้แบบนี้นะเสร็จปุ๊บอ่ะทีนี้คือรู้ว่าลิเกทุกคนก็มาพูดกันแล้วมาพูดกันเลยเมื่อคืนเลยพี่โต้งเจออย่างนี้ว่ะผมก็บอกว่าผมก็พี่ปากไม่ดีเนาะอยู่ในวัดในวายแล้วเราไม่รู้ว่ามันอะไรเป็นอะไรเนาะนองเนี้ยเสร็จปุ๊บอ่ะนิดที่ชาติก็คืออยู่ในนั้นเขาก็เขาหัวเราะเนาะว่าโอ้โหพี่แค่เขาหลอกแค่เนี้ยทำไมจูฟ้าอาจจะมากอดพี่ก็ได้ขัดที่ดีแจก็ได้พี่จะยอมเป็นผัวเขาทำนองเนี้ยแล้วคืนวันที่7นะครับผมก่อนที่จะเช้าวันที่8ที่เราจะเล่นคืนสุดท้ายนะครับผมพอตกกลางคืนเราก็เล่นกันปกตินะครับผมเล่นปกติแต่คืนวันที่7เนี่ยพี่ชายบอกว่าหัวหน้าครับผมเดี๋ยววันนี้ผมไม่ขอนอนโรงลิเกนะแล้วผมจะขอไปนอนบ้านบ้านแฟนผมหน่อยครับผมแต่ทีเนี้ยวันที่7เนี่ยเขามาเขาเปลี่ยนเสื้อมาเขาใส่เสื้อสีขาวใส่กางเกงสีดำใส่กางเกงมันเป็นกางเกงสามส่วนอ่ะพี่แบบว่าวัยรุ่นหน่อยรัดหน่อยอย่างเงี้ยเขาก็บอกจะไปนอนบ้านแฟนก่อนนะบอกโอเคครับพี่โอเคครับขอไปไหนเขาคือขอให้บอกหน่อยละกันอะไรเงี้ยคือเราจะมาแบกเป็นห่วงกันเพราะว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่ใช่ไหมครับผมเสร็จปุ๊บไอ้เกย์ก็เลิกกันไปปกติแล้วพอวันที่8ตอนเช้าพอวันที่8ตอนเช้าพี่ป๋องเชื่อป่ะว่าพี่ชาติไปนอนตรงไหนเขาขึ้นไปนอนข้างบนศาลาชั้น2ศาลาที่สวดศพที่สวดศพชั้น2ครับผมขึ้นไปนอนบนที่ศาลาสวดศพชั้น2และคนที่ไปเจอเนี่ยคือคนที่นำข้าวขึ้นไปให้ข้างบนครับผมเขาบอกว่าเขาตกใจตื่นตอนที่ว่าตาลุงคนเนี้ยไปเรียกไอ้หนูขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยทั้งที่ประตูล็อกนะพี่นะแต่เขาเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้เสร็จปุ๊บคุณลิเกเขาก็เลยแบบตื่นเช้ามาเขาก็จะไปอาบน้ำเห็นจะลุงคนนี้เขาพูดเอ้าไอ้หนูมึงขึ้นมานอนข้างบนอย่างนี้ได้ยังไงนะมึงเอากุญแจไหนไขมาหรือมึงจะปีนหน้าต่างขึ้นมาเนี่ยคือถึงอาบที่พอเขาได้ยินเสียงพี่ชาติเกก็เลยวิ่งขึ้นไปบอกอ้าวพี่ชาติพี่ชาติขึ้นมานอนอย่างนี้ได้ไงเขาบอกว่า
ปล่าเมื่อคืนกูมานอนกับแฟนครับกูมีขอพากูมานอนขอพากูมานอนเนี่ยที่บ้านเขาเออเสร็จปุ๊บบ้านที่ไหนนี่มันศาลานี่ลงที่ข้างล่างเนี่ยใช่เนี่ยบอกจริงและแต่ลุงเขาบอกว่าแฟนเองอ่ะหน้าตายังไงพี่ชาเขาพูดเลยหน้าตาแบบนี้ผิวดำแดงผมที่ขาวคืออวบๆหน่อยทำน้องเนี่ยแล้วแต่ลุงคนนี้ก็เดินไปหลังบ้านถามว่าใช่คนนี้หรือเปล่าเขาลูดม่านที่พอลูดม่านเสร็จปุ๊บพี่ว่าที่ชาช็อกเลยช็อกเลยพี่เพราะว่าแฟนเขาที่ว่าเขาว่าเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เขาแฟนที่ใส่ใช่ครับเสื้อสีแดงเนี่ยแต่เซลตั้งแต่วันแรกใส่เสื้อสีแดงเนี่ยพี่ตายแล้วเหรอใช่ครับผมและศพเนี่ยอยู่บนศาลาเขาแค่เอาม่านกั้นไว้ที่เฉยเพื่อนไม่ให้แม่คนกลัวเขาเอาศพใส่ลงเย็นไว้ครับครับผมทีนี้พี่ชาติเขาช็อกช็อกเลยพี่เขาแบบเล่นลิเกไม่ได้เลยคือแบบต้องหามานอนลงลิเกอ่ะคือคนแบบว่าคนที่มีวิชาทางนั้นก็แก่ครับด้วยน้ำมนต์ปัดลังฟาลังนองเนี้ยเนาะแกก็นั่งสั่นแบบคือแกกลัวแกก็นั่งสั่นคือแกกลัวแกกลัวมากเลยทีนี้ผมแล้วผมก็เลยถามว่าผมก็เลยไปถามคนนั้นอ้าวแล้วปีไปเลยตายเขาบอกว่าเขาโดนรถชนตายแต่ลูกเขาได้ประมาณ3 เดือนเขาเป็นสาวโรงงานนี่คือใช่ครับผมทีนี้คือเขาก็ปกติเนี่ยพอรถโรงงานมาส่งเขาจะข้ามถนนครับผมก็บอกว่ารถอะไรชนไม่รู้ครับผมแต่ทีเนี้ยคือเขาต้องเอาศพมาไว้วัดใช่ไหมพี่เพราะว่าศพใส่หูเขาให้เอาไปไว้บ้านใช่ครับผมทีนี้เขาก็เอามาไว้วัดแต่บังเอิญวัดเนี่ยเขาจะต้องจัดการวันที่4 5 6 7 8ครับเขาก็เลยอ่ะเอาศพไม่เป็นไรอย่างนั้นก็เดี๋ยวรอให้ศาลาชั้น2ใช่ครับรอให้งานทุกอย่างเสร็จกะสะสิ้นสับก่อนใช่ครับพี่ทีนี้ก็ให้เอาศพเนี่ยเอามาเก็บไว้ที่โรงเย็นก่อนบนชั้น2แล้วก็เอาม่านปิดเอาไว้ที่แบบว่าไม่ให้คนไปทำบุญทำทานแต่มาเห็นแล้วแบบกลัวทำนองนี้ครับครับสรุปเสร็จปุ๊บก็คือกลับมาบริเกเรื่องก็คือต่างคนก็คือแบบถามว่าฝันเสียไหมก็คือฝันผมเองยังฝันเสียเลยโอ้เดี๋ยวนะแสดงว่าคุณลุงอ่ะไม่ได้เป็นผีนะคุณลุงอ่ะที่ถือถ้วยถือชามเนี่ยที่เจอทุกวันเนี่ยคือเป็นคนที่เอาอาหารเนี่ยขึ้นมาเพื่อเอามาไหว้ศพใช่ครับผมเพราะว่าลุงคนนี้เขาเหมือนกับว่าเขาเป็นมัคคชายกหรือว่าเป็นสัปเหร่อเนี่ยสัปเหร่อเป็นอะไรแบบนี้ก็เลยเอาอาหารข้าวหวานขึ้นมาไหว้ศพแล้วก็ศพเนี่ยก็ใส่ลงเย็นไว้แล้วก็ม่านปิดเพื่อจะให้คนแบบว่าไม่สังเกตใช่ครับเป็นอสาวโรงงานประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกับลูกลูกคือลูกที่อยู่ท้องใช่มั้ยไม่พี่ลูกเขาอ่ะเกิดมาแล้วอ๋อลูกคือ3ขวบแล้วเหรอลูกเขาอ่ะได้ประมาณ3เดือนพี่อ๋อ3เดือนเองเหรอครับผมลูกเขาได้3เดือนแสดงว่าคนที่มาเข้าฝันพี่คนนั้นที่ว่าถูกได้พวงมาลัยเยอะก็คือลูกเขาดิน่าผมว่าน่าจะเป็นแม่เขาคนที่ว่าเนี่ยคนที่ว่าเขาไม่ชอบพี่ชาตินั่นแหละครับผมนั่นแหละทีเนี้ยโดนกันทั้งคณะเลยนะใช่พี่โดนทุกคนโดนหมดแต่ว่าคนหนักสุดอะมีผัวมีผัวที่เป็นนางลิเกกับพี่ชาติแต่พี่ชาตินี่อ่ะพอกลับมาแล้วเสร็จปุ๊บก็เนี่ยผมเพิ่งจะมาได้ผมเพิ่งจะรู้ข่าวเมื่อวันที่16ว่าพี่ชาติตายแล้วเอ้าเดี๋ยวจริงๆพี่ชาตินะที่เล่นเป็นตัวโกงนะใช่ครับตัวโกงพี่ใช่ครับเสียด้วยสาเหตุอะไรก็พี่รู้จักเส้นทางที่ว่าจากอยุธยาที่จะวิ่งเข้าเส้นกรุงเทพไหมพี่พอทางพอเราทางก่อนที่เราจะเข้ากรุงเทพมันจะมีสะพานวนขึ้นมาขึ้นสะพานวนมาใช่ไหมวันนั้นน่ะพี่ชาติอ่ะเขาไปกับคนลิเกด้วยกันแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาไปกินเหล้าเมากันยังไงไม่รู้ทีนี้คือบอกว่าเขาไปทะเลาะกับคนในโรงลิเกที่ว่าเขาไปเล่นเนี่ยนะคือเขาน้อยใจก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาคนเดียวครับผมขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาคนเดียวเสร็จปุ๊บก็โทรหาพี่ชายเขาว่ามีเรื่องว่ะอันนี้คือผมฟังจาก
จากปากแฟนของพี่ชาติที่ว่าปัจจุบันนี้นะครับผมครับว่าเฮ้ยกูมีเรื่องว่ะมันตบหน้ากูอะไรประมาณนี้แล้วพี่ชายเขาบอกว่าพี่ชายเขาทำงานอยู่ที่โฮมโปรวังน้อยครับผมเขาบอกว่าเขาจะมาหาพี่ชายเขาที่โฮมโปรวังน้อยแล้วประสบอุบัติเหตุแต่ทีนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจุดประเทศได้ยังไงการจีนเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเนี่ยจะไปหาพี่ชายพอมาถึงทางเส้นนั้นนะครับต้องออกซ้ายที่จะวิ่งย้อนขึ้นไปทางสระบุรีแต่ทีเนี้ยเขาไม่วิ่งเลี้ยวซ้ายออกไปทางสระบุรีพี่เขาวิ่งวนขึ้นสะพานมาเข้าทางกรุงเทพเพราะเขาบอกว่าเขาลงสะพานมาเสร็จปุ๊บเขาน่าจะบอกว่ารู้ว่าตัวเองแบบว่าเฮ้ยกูมาผิดทางมากกว่านะทีนี้เขาย้อนสอนขึ้นมาพี่ย้อนสอนขึ้นมาแต่การที่ย้อนสอนเนี่ยเขาขับมอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดคนเราย้อนสอนเราต้องชิดขวาใช่ไหมพี่ถ้าเกิดเราย้อนสอนขึ้นมาแต่ทีเนี้ยเขาชิดซ้ายขึ้นมาเลยพี่พอชิดซ้ายขึ้นมาเสร็จปุ๊บระหว่างหัวโค้งทางที่ว่าวนที่จะลงกรุงเทพใช่ไหมพี่เขาย้อนขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเจอรถเก๋งเอาเหรอเจอรถเก๋งวิ่งย้อนที่เขาจะย้อนลงเข้ากรุงเทพใช่ไหมเขาวิ่งย้อนสอนมาเขาหลบรถเก่งอ่ะทีเนี้ยรถเก่งอ่ะเขาไม่ได้ชนนะพี่แต่ว่ารถเก่งอ่ะเขามีกล้องวงจรปิดด้วยเห็นว่ารถพี่ชาติวิ่งขึ้นมายังไงพวกผมก็ได้ดูกันพอเขาวิ่งย้อนขึ้นมาเสร็จปุ๊บเจอรถเก่งพากหลบรถเก่งแต่ว่าแฮนด์นะพี่แฮนด์เขาไปเกี่ยวกับช่วงกระจกอ่ะสุดด้านข้างแล้วแกล้มเสร็จปุ๊บเนี่ยรถตู้อ่ะมาตามหลังรถเก่งอ่ะเขาเหยียบช่วงหัวสมองพอดีเลยพี่เสียชีวิตใช่ครับตายวันที่16และเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาก็คือเผาไปแล้วโอ้ยแสดงความเสียใจด้วยครับเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าเอกำลังคิดว่าสิ่งที่พี่ชาติเสียเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นพาไปอยู่ด้วยป่ะคือผมกล้าติดต่อเรื่องแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่แล้วเนี่ยแต่ว่าเกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันก็ไม่รู้แต่ฟังแล้วมันมีอารมณ์คล้อยตามว่ามันอาจจะเกี่ยวกันก็ได้นะใช่พี่เพราะว่าหนึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปนอนกับผู้หญิงคนนั้นใช่เขาอาจจะมีอะไรกันนี่ไม่รู้นะใช่อาจจะมีอะไรกับผีนะใช่ความคือผมฟังคิดส่วนตัวผมก็คือว่ามันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยอย่างที่เราคิดอะไรครับผมโอ้โหปิดท้ายได้น่ากลัวมากคืนนี้ซึ่งเอาความเป็นจริงเราก็ไม่รู้ว่าพี่ชาติจะเสียด้วยสาเหตุเพราะผู้หญิงวิญญาณผีตนนั้นหรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวก็ได้ใช่หรือว่าเป็นอุบัติเหตุก็ได้เออแต่มันทำให้คิดไงว่าเพราะว่ามันระยะห่างมันไม่กี่วันเองอะจากวันที่ไปเล่นงานแล้วก็มาเสียชีวิตโอ้โหครับผมกับวันที่8นะพี่กับคืนวันที่8วันที่16เขาก็โดนรถชนตายโอ้ยเอานั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเองนะครับแล้วก็คณะเอชื่อว่าคณะอะไรอ่ะเอศิวกรครับผมเอศิวกรนะแล้วก็รับเขาเรียกว่ารับงานทั่วราชอาณาจักรเลยไหมครับรับทั่วครับผมใครอยากจะเล่นลิเกใครอยากจะดูลิเกอยากชมการแสดงติดต่อได้ที่ไหนครับโทรศัพท์ได้เลยครับผมเบอร์อะไร082-235-4187ครับนะครับเกิดฟังเบอร์โทรศัพท์ไม่ทันเนี่ยสามารถจะว้าวเข้าไปใน Facebook Fanpage มีไหมอ๋อมี Facebook ครับผมอะไรจ๊ะที่ว่าเอศิวกรครับผมเอศิวกรนะเข้าไปติดตามดูได้นะแล้วก็คนไหนสนใจอยากจะติดต่องานคณะลิเกนี้ติดต่อได้นะครับได้ครับผมโอเคขอบคุณมากเอนะครับมาปิดท้ายในคืนนี้แบบโอ้น่ากลัวมากขอบพระคุณครับสวัสดี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 ครับ